ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับมีการหาเรื่องในก่อนที่จะมีการแทงหรือเปล่าแม่ไปเรื่องอยากจะบอกอะไรกับเรื่องนั้นมันอย่าพูดไปครับน้องคะที่ทำไปวันนั้นนะคะคือเรามีการวางแผนกันมาก่อนหน้านี้ไหมคะไม่มีแล้วคือเรามีความไม่ใจหรือมีความปัดหมากกันมาก่อนหรือเปล่ารีบล้อก่อนแล้วเพราะอะไรแล้วเรารู้จักผู้เสียชีวิตไหมเรารู้จักผู้เสียชีวิตไหมแล้วทำไมวันนั้นเราไปก่อเหตุนะคะอะไรถึงหลายคนนะครับอันนี้ก็มีหมายจับนะอันนี้ก็มีหมายจับแล้วมาอีก2ถูกไหมนับเป็นหมายจับไปเลย3หมายแล้วตกลงไปคนแทงเนี่ยตกได้ยังร่วมกันหมดต้องใช้คำว่าร่วมกันร่วมกันแทงแล้วไอ้นี่ที่มือขาดไม่ใช่มือขาดนิ้วขาดเนี่ยไปโดนอะไรก็โดนมีดของก็เป็นฝั่งของข้างฝั่งก็แสดงว่าคนตายพกมีดเหรอฮะในส่วนนี้เนี่ยก็นำเรียนเดี๋ยวขอบทสรุปทั้งหมดให้ท่านผู้การตอนบ่ายโมงการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับขอเบื้องต้นก่อนว่าณวันนี้จากการบริการของทั้งบกสืบสวนบกสืบสวนบ้าน6นะครับร่วมกันดำเนินการเนี่ยก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็จับผู้ต้องหาได้3รายรอบ่ายโมงนะครับท่านผู้การก็มาบ้านพนักงานสอบสวนบ้านครับให้เรียบร้อยจะเป็นอะไรครับคนที่บาดเจ็บที่นิ้วเนี่ยตกลงเขาไปโดนอะไรเดียวกันเลยฮะนิดเดียวก็ขอการในส่วนคนให้การสนับสนุนให้ทีมท่าของทีนี้อีกคนกี่คนที่ออกมาณวันนี้ผมแจ้งเตือนเลยนะครับกับทางผู้การศรีนครบาลนะครับผู้การตำรวจนครบาล6บอกว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นช่วยเหลือนะครับหรือนำพานะครับผู้ต้องหาซึ่งมีหมายจับหลบหนีการจับกุมมีความผิดนะครับและนะครับผู้ใดก็ตามที่ซ่องสุมกันรวมตัวกันเพื่อกระทำความผิดหรือก่อการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับจะถูกดำเนินคดีนะครับทุกคนทุกรายไม่เว้นนะครับจากการตรวจสอบวันนี้มีกี่คนแล้วคะณตอนนี้มีหมายจับนะครับ9คนใน9คนจับไปแล้ว3นะครับส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการทำการสืบสวนตรวจค้นติดตามจับกุมแต่เมื่อเช้านอกเหนือจากหมายจับที่คุมตัวได้ที่ไปเจอที่บอกว่าไปเจออยู่ที่บ้านอยู่ระหว่างการนำตัวมาทำการสักถามประคำทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอทำการสอบสวนตอนช่วงบ่ายโมงที่ติดจากการสอบถามเบื้องต้นน้องที่ได้รับบาดเจ็บที่นำตัวมาเนี่ยน้องเขาบอกว่าวันนั้นทำไมถึงต้องไปก่อเหตุแบบนี้เพราะอะไรครับผมขอแยกสรุปได้สอบสวนประคำให้เสร็จก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำเลยนะโอเคไหมตกลงนิ้วขาดหรือว่าต่อนิ้วขาด